วัสดีครับคุณผู้ชมเพชรดราม่าคืนนี้น่าชมมากครับเพราะว่าแขกรับเชิญของเรานะครับอาจจะเหมือนกับใครบางคนขนาดนี้ที่ฐานะทางบ้านอาจจะไม่ค่อยดีเศรษฐกิจไม่ดีแต่แขกรับเชิญในคืนนี้ถึงขั้นล้มละลายล้มไปกว่า100ล้านแต่สามารถกลับมาได้100ล้านเท่าเดิมคุณณพลจันทราชัยวงศ์ครับหรือเราเรียกว่าโค้ชต๋องอินเตอร์มันยากมากไหมกว่าเราจะต้องไปเรียนรู้เรื่องโซเชียลทั้งหมดในกระบวนการของมันครับผมเองก็เป็นคนที่ใช้ไม่เป็นมาก่อนเมื่อ5ปีที่แล้ว6ปีที่แล้วเนี่ยไม่รู้จัก LINE พูดเป็นเล่น จริงเหรอถูกต้องครับไม่รู้จักเลยครับแสดงว่าถ้าผู้ชมทางบ้านเป็นแม่บ้านหรือเป็นคุณที่เกษียณแล้วหรือเป็นคนที่ไม่รู้เนี่ยก็สามารถที่จะกลับมาเรียนรู้ได้ก็บอกได้เลยว่าถ้าคุณผู้ชมนะฮะส่งดอกไม้เป็นครับจุดเริ่มต้นถ้าแค่นี้เนี่ยมาเรียนแป๊บเดียวฮะสร้างเงินสร้างรายได้ที่ผมได้รับมีดอกไม้สวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันจันทร์คือถ้าคุณทำไอ้นี่เป็นใช่ครับคุณก็เริ่มต้นเป็นละมีสิทธิ์รวยได้แล้วนอกจากสอนกันในเมืองไทยแล้วได้ข่าวว่าต่างประเทศก็สอนด้วย ผมเปิดห้องเรียนทางมือถือนะฮะเขาเรียกว่าไลน์คอร์กรุ๊ปเนี่ย24ชั่วโมงครับพี่นวัต24ชั่วโมงครับแล้วมีชาติไหนมาเรียนบ้างครับเป็นคนไทยที่อยู่ทั่วโลกเราสอนแบบจับมือทำครับจับมือทำหมายถึงว่าแคปหน้าจอทีละนะพี่ทำถึงตรงไหนแล้วครับพี่ทำถึงตรงไหนแล้วคะส่งมานะคะโค้ชเราก็จะสอนเป็นจุดๆนี่สินเยอะไหมครับช่วงนั้นหลัก10ล้านหลัก10ล้านครับมันมีอีกคำไงของคนที่ประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าวันที่ผมล้มละลายครับหมดเงินเลยครับผมจะสร้างธุรกิจใหม่อีกธุรกิจหนึ่งเขาเรียกว่าธุรกิจเครือข่ายครับประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาคนปัจจุบันครับผมถ้าเราอยากจะรวยเราจะทำกับคนรู้จักหรือไม่รู้จักเราก็ต้องมาดูปริมาณครับถ้าคนรู้จักเนี่ยมีอยู่จำนวนหนึ่งครับแต่ถ้าคนไม่รู้จักโอ้โหมหาศาลเยอะแยะทั้งโลกนี้มี 8,000 กว่าล้านคนอ๋อผมก็เริ่มต้นจากคนไม่รู้จักก็คือจับโซเชียลเอาคนไม่รู้จักดีกว่าเยอะดีใช่เพราะว่าคนรู้จักส่วนมากเจ้าหนี้หมดแล้วเจ้าหนี้ครับ นี่คือคนนึงที่สามารถลุกขึ้นมาครับแต่ตอนช่วงลุกขึ้นมาอาจจะแบบเหนื่อยหน่อยครับทรมานหน่อยทรมานร่างกายไม่เป็นไรอ่ะแต่ทรมานกับความรู้สึกคนเคยมีแล้วไม่มีครับจากมีเป็นร้อยครับลงมาเป็นศูนย์แล้วติดลบวันนี้ถือว่าเป็นสุดยอดคนหนึ่งที่เราต้องเรียกคำว่าโค้ชแบบเต็มปากโค้ชต๋องอินเตอร์วันนี้ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับครับเวลาเพชรดราม่าในคืนนี้หมดแล้วครับกลับมาพบกันใหม่ในคืนวันศุกร์หน้าวันนี้สวัสดีครับ